วิวอยู่ไหมฉันเป็นวิชัยแท้ของเขาอ๋อค่ะฉันดีค่ะโหพี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะอยู่สบายแล้วเนี่ยน้ำค่ะมันร้อนเกินไปไปเปลี่ยนมาใหม่พี่มีอะไรก็รีบๆพูดมาเถอะแหมเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งของเท้าแกฉันก็เป็นคนซักให้แต่พอตอนเนี้ยมีเงินก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะเงินเก็บของแม่ที่ให้มาน่ะพี่ก็ไปซื้อบ้านหมดละตอนเนี้ยพี่กำลังจะแต่งงานยังขาดรถอีกหนึ่งคันแกเป็นน้องแกก็ควรที่แท้ก็มาขอเงินก็ตอนนี้แกก็มีเงินแล้วนี่ฉันไม่มาหาแกแล้วฉันจะไปหาใครพี่เคยทำหน้าที่พี่ชายจริงๆสักครั้งไหมจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนทำอะไรไว้กับฉันบ้างเป็นผู้หญิงจะเรียนไปทำไมเยอะแยะเรียนจบมาก็ต้องแต่งงานออกไปอยู่ดีก็นั่นน่ะสิบ้านเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอีกอย่างฉันก็ต้องใช้เงินแต่งงานอีกหนูหาเงินเองได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินที่บ้านถ้าแกพูดแบบนี้ก็ใส่หัวออกไปจากบ้านซะถ้าฉันไม่ไล่แกออกจากบ้านในวันนั้นน่ะแกจะกระเสือกสนได้ดีมีบริษัทเป็นของตัวเองอย่างทุกวันนี้ไหมเขาว่ากันตามเหตุผลแล้วอ่ะบริษัทเนี้ยก็ควรเป็นของฉันครึ่งนึงถ้าแกไม่ให้เงินฉันฉันจะกลับไปฟ้องแม่แกเดือดร้อนแน่เมื่อก่อนตอนที่ฉันเรียนอ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันก็หาเงินเรียนเองแต่พี่แค่ยื่นมือขอเงินก็ลอยมาเองแล้วอ่ะไม่ต้องพูดมากเอาเงินมาเร็วๆทำไมอย่างนั้นน่ะฉันจะเป่าประกาศให้คนในบริษัทเธอรู้ว่าเธอเป็นลูกเนรคุณในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่5ล้านพี่เอาบัตรนี้ไปแล้วนับจากเนี้ยฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านนี้อีกให้บัตรมาแล้วอ่ะอย่าทำอะไรก็เชิญแค่เนี้ยก็เส้นเรื่องคุณวิวคะเขาทำกับคุณแบบนี้คุณวิวยังไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้รหัสหรอกอ๋อแล้วอีกอย่างอ่ะในบัตรนั่นอ่ะไม่มีตังค์สักบาทเลย